สวัสดีครับจิวเวลรี่เดย์ในวันนี้นะครับมากับแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นครับชินบายอาร์ตไลน์แบรนด์นี้นะครับในช่องของเราจะมาในอีเวนต์พิเศษเท่านั้นนะครับในวันสำคัญอย่างจิวเวลรี่เดย์แบรนด์ญี่ปุ่นคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่ามีหลายไอเทมที่ขายที่ช็อป Channel J8 และขายดีมากวันนี้ส่งตรงมาฝากคุณผู้ชมกับหยกนะครับเป็นหยกพม่าหรือหยกเจไดนั่นเองที่มีค่าความแข็งมากกว่าหยกเนื้ออ่อนหรือว่าหยกจีนและต้องบอกว่าวันนี้เป็นสีธรรมชาติ 100% ระดับ A7 ที่มีมูลค่ามากๆจะมีไอเทมอะไรรับชมตัวอย่างครับสำหรับไอเทมแรกนะครับเป็นแหวนเงิน925ชุบทอง 18K ประดับด้วยหยกพม่านะครับเป็นหยกที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆเลยเป็นหยก A7 สีธรรมชาติเกรดพรีเมียมนะครับเม็ดนี้7กรัตครับทรงรี 16×10.5 มิลนะครับคุณผู้ชมครับและก็เป็นสีธรรมชาติซึ่งสีเข้มแบบนี้มูลค่าในท้องตลาดแพงและหายากมากๆเลยมีไซส์51จนถึงไซส์ใหญ่อย่าง59แบรนด์ในวันนี้นะครับเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นนะครับนั้นจะเป็นแบรนด์ที่สั่งทำพิเศษเฉพาะคุณผู้ชมที่พิเศษนะครับสามารถสั่งไซส์ได้เลยนะครับราคาเพียงแค่ 6,900 บาทแค่หยกสีนี้สีธรรมชาติ7กรัตก็คุ้มค่าแล้วตัวเรือนด้านข้างยังมีลวดลายที่สวยงามอีกด้วยและสีที่นำมาฝากคือสีซีลาดอนนะครับสีเขียวไข่กาจากธรรมชาติซึ่งหายากกว่าสีเขียวเช่นอื่นๆอีกด้วยครับสำหรับต่างหูนะครับเป็นไอซ์7คุณผู้ชมไอซ์7ก็คือเป็นหยกนะครับที่เรืองแสงออกมามีความใสเหมือนน้ำแข็งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของหยกธรรมชาติจากพม่าที่หายากมากๆวันนี้เรามากับแรร์ไอเทมหมดเลยและสีเขียวเป็นไอซ์7ต้องบอกว่าเป็นสีธรรมชาติ10กรัตเลยนะครับหลังเบี้ยแวววาวสวยงามและตัวเรือนครับสำหรับต่างหูด้านบนก้านและก็แป้นเป็นทองคำแท้ 10K นะครับตัวเรือนมีการทำลวดลายที่ทองคำมีเท็กเจอร์ที่ค่าแรงมหาศาลกับงานทองไปอีกส่วนแป้นข้างหลังเป็น 18K คุณผู้ชมพิเศษมากยิ่งขึ้นไปอีกกับงานระดับอิตาลีเลยนะครับ 13,500 บาทสำหรับต่างหูเม็ดใหญ่แบบนี้ทั้ง2ข้างครับสำหรับไอเทมนี้นะครับเป็นจิ้งเงิน925ชุบทอง 18K นะครับมีการมีในส่วนของรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมนะครับคุณผู้ชมครับเป็นปางประธานพรนะฮะอยู่บนใบบัวที่แกะสลักด้วยหยกพม่าสีเข้มน้ำหนัก47กรัตเน้นย้ำเลยครับว่า47กรัตถ้าขึ้นชื่อในเรื่องของการแกะสลักหยกที่ยากต้องแบรนด์จากญี่ปุ่นชินบายอาร์ตไลน์ในวันนี้สำหรับในส่วนของมือด้านซ้ายนะครับของเจ้าแม่กวนอิมถือขวดน้ำมนต์คอนโทรน้ำทิพย์ซึ่งต้องบอกว่าความหมายดีมากเลยทีเดียวราคาถูกมากเลยนะครับเพราะว่าหยกพม่าสีเข้มเกือบ50กรัตราคา 5,800 บาทเท่านั้นเองครับแล้วก็เมื่อกี้ไอเทมเมื่อกี้นะครับพระแม่กวนอิมก็เรียกได้ว่าขายดีในช็อป Channel Japan ไอเทมนี้ก็เช่นเดียวกันถึงนำมาฝากกันนะครับตัวเรือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับในส่วนของกัวจี้นะครับแล้วก็เหรียญที่ปี่เสียคาบอยู่เป็นทองแท้ 10K คุณได้ทองแท้ 10K ในราคา 7,800 บาทพร้อมกับหยกพม่าหรือหยกเจไดนั่นเองนะครับที่แกะสลักงดงามมากๆเหมือนทุกระเบียดนิ้วของปี่เสียนะครับวัตถุมงคลที่ดึงดูดโชคลาภนะครับเสริมในเรื่องของการลงทุนธุรกิจไม่ให้รั่วไหลเลยทีเดียวนะครับเป็นเกรดพรีเมียมเลยสำหรับเนื้อหยกธรรมชาติ20กรัต 7,800 บาทสำหรับปี่เสียครับใครศรัทธาบูชาอยู่แล้วช้อปปิ้งได้เลยครับเพราะว่าพลังของหยกจะไปช่วยส่งเสริมให้ท่านอยู่กับเราด้วยครับแล้ววงนี้คือที่สุดของที่สุดครับคุณผู้ชมครับโอกาสน้อยมากๆที่คุณจะเห็นหยกจักรพรรดิมาในช่องของเราวันนี้จากแบรนด์ของญี่ปุ่นชินบายอาร์ตไลน์มากับหยกจักรพรรดิสีเขียวธรรมชาติ Imperial Jade ที่ต้องบอกว่าสีแบบนี้ที่ไม่ผ่านการย้อมสีเลยมูลค่าข้างนอกไม่ต้องพูดครับแพงมากๆวันนี้เรานำไซส์ใหญ่2กรัตเลยนะครับกับ Imperial Jade มาฝากมีการประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่อีก6เม็ดและตัวเรือนเป็นทองคำ 18K คุณผู้ชมครับ 18K มาตรฐานแหวนใช้ในงานจิวเวลรี่ระดับไฮเอนด์และก็เป็นขั้นต่ำในงานอิตาลีเป็นในส่วนของ2กษัตริย์ด้วยคุณผู้ชมครับทอง 18K เลยนะออเดอร์ไซส์ได้เลยนะครับเรามีเพียงแค่ไซส์ละ1วง51จนถึงไซส์ใหญ่อย่าง59ทองคำมากน้อยราคาเดียว 48,000 บาทแค่หยกสีนี้ในท้องตลาดก็แทบไม่เห็นแล้วนอกจากอยู่ในห้างร้านที่ขายกันเป็นแสนครับเม็ดนี้
ต่อกันที่ชิ้นนี้ผู้ชายก็ใส่ได้นะครับผู้หญิงก็ใส่สวยนะครับดีไซน์ร่วมสมัยกับหยกทรงโดนัทยอดนิยมของหยกอยู่แล้วนะครับสร้อยนะครับเป็นลายโซ่ที่สามารถปรับได้นะครับน้ำหนักของหยกพม่าก็6กะรัตเลยสีสวยสีธรรมชาติหมดเลยในวันนี้เรามีหลายสีมากๆเลยนะครับแล้วก็เนื้อหยกดีมากๆเลยเพราะไม่ผ่านกระบวนการใดๆเลยราคาสร้อยข้อมือเส้นนี้ 4,900 บาทสั่งได้เลยนะครับต่อกันที่ชิ้นนี้ก็มีความเลอค่าครับในส่วนของจี้เนี่ยนะครับเป็นหยกพม่าน้ำหนักถึง22กะรัตแบรนด์นี้โดดเด่นในเรื่องของการแกะสลักหยกที่ยากนะครับเป็นดอกไม้มงคลของจีนอีกหนึ่งดอกก็คือดอกหงอนไก่นั่นเองใครที่อยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะนิยมนะครับนำภาพวาดดอกหงอนไก่มาติดผนังบ้านหรือว่าใส่เครื่องประดับที่เป็นดอกหงอนไก่แบบนี้นะฮะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรรวมถึงราชการด้วยนะครับคุณผู้ชมครับและตัวสร้อยเป็น3สายสำหรับสร้อยนี่นะครับเป็นมูลสโตนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นมูลสโตนบลูแฟตด้วยมีเหลือบแสงสีฟ้าออกมาไม่ใช่ว่าทุกเม็ดจะมีแสงสีฟ้าออกมาเหมือนสร้อยเส้นนี้แค่สร้อยก็70กะรัตแล้วคุณผู้ชมเจือในแบบเหลี่ยมอีกด้วยราคา 9,800 บาทเท่านั้นเองครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับขอต้อนรับตัวแทนจากแบรนด์ชินไบอาร์ตไลน์คุณน้ำตาลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตายสวัสดีครับวันนี้เจ้าของแบรนด์ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นยังอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะครับเพราะว่าช่วงนี้เรามีโชว์ที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นช็อปชาแนลที่เจแปนด้วยตอนนี้มีโชว์อยู่ด้วยมีโชว์อยู่เวลาตารางตรงกันเลยเหรอตรงกันเลยก็ต้องให้มาดามไปอยู่ที่นู่นเห็นว่าวันนี้มีหลายเทมที่ขายพร้อมกันกับที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ค่ะอย่างในส่วนของปีเสียใช่แล้วก็พระแม่กวนอิมแล้วก็จักรพรรดิใช่ค่ะโอ้โหพิเศษมากเพราะว่าสังเกตนะฮะชินไบอะไรจะไม่ได้มาเป็นช็อปสตาร์แวลูหรือว่าไม่ได้มาบ่อยๆก็จะมาโอกาสสำคัญใช่เพราะเวลาพิเศษจังหวะพิเศษเท่านั้นแล้วก็ราคาพิเศษจริงๆถึงเราจะมาครับนี่คือแบรนด์ญี่ปุ่นชินไบอะไรและหยกสวยจริงๆธรรมชาติเป็นเอเจตเลยเริ่มช้อปปิ้งกันได้เลยกับไอเทมแรกนะครับแหวนวงนี้น้ำหนักถึง7กะรัตเลยเม็ดใหญ่มากแต่เป็นสีธรรมชาติเหรอฮะใช่ค่ะแหวนนี้เป็นสีธรรมชาติเลยและเป็นสีที่ค่อนข้างหาได้ยากมากด้วยเพราะว่าสีแบบนี้ เรียกว่าหยกสีซิลาดอนฮะสีซิลาดอนใช่ซิลาดอนเนี่ยเป็นสีของเครื่องเคลือบดินเผาอะค่ะค่ะเป็นสังคโลกสมัยโบราณเขาจะมีสีเขียวแบบนี้คือเขาเรียกว่าสีเขียวไข่กาถูกไหมครับจะคล้ายกับหยกอยู่แล้วสำหรับซิลาดอนในสมัยก่อนใช่ไหมครับก็เรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์มีความสวยงามของสีแบบนี้ในเครื่องปั้นดินเผาสมัยก่อนเนาะแล้วเมื่อก่อนเนี้ยซิลาดอนเขาก็จะใช้น้ำเคลือบที่ธรรมชาติด้วยก็จะได้สีสวยธรรมชาติจะได้สีธรรมชาติแบบนี้เลยแล้วพลอยของเราหยกของเราในเซตเนี้ยเป็นหยกเจไดจากพม่าแท้ที่แบบว่าเป็นระดับ A7 แปลว่าอะไรอะครับ A7 เป็นหยกธรรมชาติแท้ที่ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีใดๆเลยคือเราไม่ใส่สีไม่เคลือบแว็กหรือเลซินไม่ทำอะไรเลยพี่แค่ขัดเงาแล้วก็สวยตามธรรมชาติเลยถ้าเป็น C7 ก็คือเป็นหยกย้อมสีใช่ถ้าเป็น B7 ก็คือจะเป็นแว็กอย่างที่คุณน้ำตาลบอกหรือว่าใส่โพลิเมอร์ให้อุดรอยร้าวแล้วก็เคลือบให้เงางามแวววาวแต่ในท้องตลาดส่วนใหญ่จะเป็น B7 ผสม C7 เลยใช่ผสมนะครับคุณผู้ชมและเขาก็จะย้อมสีให้สีเหมือนหยกธรรมชาติเหมือนสีแบบนี้แหละใช่วันนี้เราพูดได้ 100% เลยว่าเป็นสีหยกธรรมชาติของA7 เลยระดับที่ดีที่สุดคุณผู้ชมเม็ดใหญ่แต่สีเข้มเสมอกันแบบนี้และ7กะรัตหยกธรรมชาติไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับไม่งั้นในท้องตลาดคงมีหยกธรรมชาติเยอะนะครับใช่ค่ะนี่คุณดูในส่วนของตัวเรือนก่อนงานของชินไบอาร์ไลน์นอกจากแกะสลักหยกแล้วตัวเรือนนะครับที่เป็นเงินแท้925ชุบทอง 18K มีการทำลวดลายนี่คือลวดลายอะไรครับอันนี้เป็นดอกเดฟโฟดิลแดฟโฟดิลหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าดอกดาวดารารัตจะเป็นดอกสีเหลืองๆที่นิยมมอบให้แก่คนรักนะครับเพื่อบอกว่าไม่เคยต้องการสิ่งใดตอบแทนและยังเป็นสัญลักษณ์ของความหวังกิตยศและความกล้าหาญเราจะเห็นว่าดอกนี้ในหลวงรัชกาลที่9เคยให้พระราชินีตั้งแต่ก่อนที่จะอภิเษกสมรสด้วยก่อนราชาภิเษกคือให้ด้วยใจคือให้ไม่ได้หวังผลตอบแทนเป็นความหมายที่ดีมากมากเลยเป็นความรักที่บริสุทธิ์อะค่ะครับเป็นดอกสีเหลืองคุณผู้ชมเรามาดูเท็กเจอร์กันใกล้ๆในส่วนของตัวเรือนจะมีการขัดซาตินนะครับมีการเสาะล่องทำลวดลายแล้วก็มีการแต่งลายนะครับคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าถ้าสั่งงานตัวเรือนแบบนี้ค่าแรงก็โอ้โหไม่ธรรมดาเลยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าทั้งตัวเรือนนี้คือลงลายละเอียดลวดลายนี่ทั้งก้านเลยนะคะทุกรายละเอียดเลยด้านข้างแหวนด้านท้องใต้แหวนนี่คือเราลงรายละเอียดหมดเลยญี่ปุ่นจะชอบงานการแหวนที่ไม่ได้เรียบใช่ค่ะมีเท็กเจอร์แบบนี้แล้วก็ดอกไม้แบบกำลังดีไม่ได้เยอะดอกจนเกินไปถ้าผู้ชายอยากใส่ก็ใส่ได้นะครับหยกนะคะเป็นหยกพม่าแท้ 100% หยกพม่าเป็นหยกเนื้อแข็งหรือที่เรียกว่า7ไดซึ่งมีความแข็งถึง7ถ้าหยก
จีนหยกนิวซีแลนด์หรือว่าในส่วนของหยกในไต้หวันเนี่ยจะเป็นหยกเนื้ออ่อนที่เรียกว่าเนฟไฟก็จะมีความอ่อนมีความแข็งแค่6เท่านั้นเองฉะนั้นมูลค่าของหยกพม่านะครับแม้แต่คนจีนเองก็นิยมนำหยกพม่ามาทำตราสัญลักษณ์แผ่นดินทำเครื่องโถโอชามหรือว่าทำในส่วนของพระราชบัลลังก์นะครับเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าหยกเนี่ยมีพลังศักดิ์สิทธิ์มากๆหยกมีความเย็นเวลาใส่ไปแล้วถ้าสีหยกเข้มข้นขึ้นแปลว่าคุณจะได้โชคลาภถ้าสีอ่อนลงอาจจะมีสัญญาณเตือนนี่เป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายเราเป็นอะไรไหมหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือเปล่าเป็นสัญญาณเตือนเป็นความเชื่อเราจะเห็นคนรวยคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนจีนนิยมใส่หยกตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่เด็กจนชีวิตมาลายไปเลยเพราะว่าเขามีความเชื่อนะครับว่าหยกนี่นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่มีพลังนะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่ามีเทพลักษณ์นะครับอยู่ในเนื้อหยกยิ่งมาอยู่กับการแกะสลักนะครับกับเครื่องรางของขลังเนี่ยจะยิ่งท่านมาอยู่โดยไม่ต้องไปปลุกเสกใดๆสำหรับหยกที่มีพลังเมื่อก่อนเนี้ยหยกพม่าเองก็ใช้รักษาโรคต่างๆเพราะมีการปรับธาตุหยุ่นหยางในร่างกายปรับระดับเลือดหรือระดับความร้อนในร่างกายของเราด้วยอะค่ะครับผมสำหรับในส่วนของดอกที่มาประดับบนตัวเรือนด้านข้างของตัวเรือนแบบดอกแดฟโฟดิลนะครับหรือดาวราลัดเนี่ยคือดาวราแปลว่าดวงดาวเนาะแล้วก็รัดแปลว่าแก้วนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆคือเราบ่งบอกถึงความหมายที่ดีแล้วเป็นดอกไม้แห่งอัศวินอีกด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสีหยกเนี่ยสีเนี้ยหายากมากสีราดนสีราดนเป็นสีที่ตามท้องตลาดไม่ค่อยจะมีสีแบบนี้นะคะเพราะมันจะมีสีลายขาวปนนิดๆอะค่ะซึ่งเป็นสีพิเศษจริงๆในหยกก้อนนึงจะหาสีกลุ่มสีประเภทอย่างเงี้ยซึ่งค่อนข้างหาได้ยากถ้าคือมีการผสมผสานแบบนี้เหมือน2สีในเฉดเดียวรวมแบบนี้เราจะนึกถึงพลอยอย่างทับทิมที่เป็นกินบอกเสี้ยงถ้าเป็นหยกเนี่ยแบบอย่างเงี้ยผสมผสานเนี่ยความเป็นเขียวที่มีเขียวที่โดดเด่นเหมือนไข่จาผสมผสานกับความขาวเขาจะเรียกว่าสีราดนใช่ค่ะอันนี้นะครับถ้าหยกก็คือสีราดนถ้าเป็นทับทิมก็คือกินบอกเสี้ยงมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดนั่นเองนะครับสีเขียวจะมีความปนน้ำเงินหน่อยจะเป็นเขียวคลามเขียวคลามไม่เคยมาเหมือนกันในช่องของเราจริงๆสีแบบนี้ค่อนข้างหาได้ยากจำนวนเราก็เลยต้องมีจำกัดมากๆเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นสีพิเศษที่แบบเขียวคลามมันหากลุ่มสีนี้ค่อนข้างยากได้เหมือนกันเหมือนพลอยเหมือนกันมรกตถ้าอมเหลืองก็จะหาได้ง่ายกว่าอมน้ำเงินพลอยทุกชนิดบนโลกใบนี้ที่เป็นสีเขียวแล้วอมน้ำเงินนะครับแพงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหยกมรกตหรือพลอยสีเขียวอื่นๆสามารถสั่งไซส์ได้ตั้งแต่51 53 55 57และ59แบรนด์ชินไบอะไรเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นฉะนั้นก็จะเป็นแบบงานสั่งพรีออเดอร์พิเศษแต่ไม่นานเกินรอใช่ไหมคะไม่นานค่ะนี่แปลว่าเขาจะทำมาเพื่อคุณผู้ชมจริงๆเลยเนาะไม่ได้ทำออกมาเยอะไม่เยอะค่ะเพราะว่าลักษณะของแหวนแต่ละวงเนี่ยลักษณะลายก็จะเหมือนเลือกเจ้าของเนาะครับเพราะว่าลายแต่ละลายนี่ก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่เฉดสีเดียวเฉดสีเดียวกันแน่นอนเลยค่ะครับเพราะเราเป็นหยกธรรมชาติคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าในท้องตลาดทุกวันนี้หยกสีเข้มๆสีสวยๆเป็นการย้อมสีหมดซะส่วนใหญ่วันนี้เรากล้าบอกได้เลยเพราะว่าแบรนด์ชินไบอะไรขายมาในที่ช็อป Channel Japan เนี่ยกี่ปีแล้วนะฮะ17ปีแล้วเนาะใช่ค่ะเพราะว่าที่นู่นน่ะมีประมาณ20กว่าปีกับ30ปีแล้วช่องของเรากี่ปีแล้วครับสำหรับไทยแลนด์สำหรับนี้ก็ประมาณปีที่4ปีที่4แล้วอ่ะคุณผู้ชมนอกจากแหวนแล้วนะครับเรามีในส่วนของไอเทมต่อไปให้ช้อปปิ้งก็คือจี้นั่นเองสำหรับจี้นี้ก็เห็นว่ากำลังขายอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยใช่ค่ะเป็นจี้หยกรูปทรงใบบัวแกะสลักรูปทรงใบบัวค่ะแล้วก็ประดับด้วยรูปหล่อของเจ้าแม่กวนอิมทำไมในท้องตลาดต่ายไม่ค่อยเห็นหยกเจดเอเจดเนี่ยหยกพม่าที่เป็นแบบไม่ทำสีอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบการแกะงานสลักกันเลยอ่ะจริงๆมันใช้เทคนิคการแกะสลักที่ค่อนข้างยากเพราะอย่างของเราเนี่ยลักษณะการแกะของกลีบบัวเนี่ยค่ะเราจะมีความอ่อนช้อยแล้วจะมีเคิร์ฟสูงต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเทคนิคการแกะสลักนี่ค่อนข้างยากค่ะใหญ่มากเลยนะคะคุณน้ำตาล47กะรัตพี่ต่าย47กะรัตค่ะแล้วแกะด้วยใช่ค่ะไม่ใช่ว่าใครจะแกะหยกได้ด้วยช่างต้องมีฝีมือนะครับและชิ้นนี้ไม่ใช่แค่คนจีนหรือคนไทยอย่างเดียวที่เคารพและศรัทธาเจ้าแม่กวนอิมคนญี่ปุ่นเขาก็มีความเชื่อและศรัทธาเนาะไปวัดญี่ปุ่นอย่างไงก็มีนะก็มีรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมให้เคารพบูชากันที่ญี่ปุ่นเขานิยมมากเหมือนกันนะคะรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมแล้วรูปเจ้าแม่คุณอิมของเราในวันนี้นะครับเลือกปางประธานพรมาฝากคุณผู้ชมเป็นปางที่คนนับถือมากที่สุดนะครับจะช่วยคนให้พ้นทุกข์นะครับคือบูชาดีๆเลยนะคุณผู้ชมครับก็จะเรียกได้ว่าจะคุ้มครองและให้อยู่เย็นเป
็นสุขด้วยนะครับปางนี้เป็นปางแห่งพร้อมเป็นมงคลปางยอดนิยมนะครับแห่งการปัดเป่าความทุกข์ผู้ใดที่เดือดร้อนสามารถสวดคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมได้เลยทุกวันตั้งจิตนะครับแล้วก็นะฮะเรียกชื่อท่านนะฮะเจ้าแม่กวนอิมจะพึงปรารถนาในทุกๆประการคุณดูงานแกะสลักของเขาเนี่ยใบบัวเป็นแบบกลีบดอกลายเส้นของใยบัวเนี่ยเป๊ะทุกระเบียดนิ้วใช่ค่ะแล้วลักษณะกลีบบัวมีความเคิร์ฟมีโค้งมีมนนะคะแล้วก็มีลายของกลีบบัวด้วยและน้ำหนักหยกเราให้ถึง47กะรัตซึ่งไซส์ใหญ่มากเลย47กะรัตแต่ราคา 5,800บาทปกติ2กระดาษ3 4 5กระดาษที่คุณซื้ออาจจะเป็น B7 หรือ C7 ที่ย้อมสีแต่วันนี้เป็น A7 ใช่เกือบ50กระดาษและแกะด้วยงานแกะก็เพิ่มมูลค่าในท้องตลาดก็แทบจะไม่ค่อยมีเพราะว่าช่างแกะหยกเนี่ยน้อยมากน้อยมากเลยส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นในส่วนของร้านต่างๆข้างนอกที่อยู่บนหยกกับตัวเรือนทองเออใช่อีกหนึ่งเรื่องคำถามทำไมหยกพม่าที่เป็นหยกธรรมชาติแบบนี้ที่ไม่ย้อมสีไม่ค่อยเห็นมันอยู่กับงานเงินงานทั่วไปเลยเนาะจริงๆหยกเนี่ยของเราเป็นหยก A7 อะค่ะครับซึ่งส่วนมากจะอยู่กับงานทองซะส่วนใหญ่เลยอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันมีคุณค่ามากเลยหยกระดับ A7 อะค่ะแล้วมันก็หาได้ยากมากด้วยอะค่ะและหยกของเราเนี่ยเป็นหยกธรรมชาติแท้ที่ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีใดๆเลยแม้แต่การเคลือบให้เงางามก็ไม่ทำไม่ทำเลยค่ะในท้องตลาดก็จะมีแต่ B ผสม C ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่แค่ C อย่างเดียวหรอกมันก็ต้องเติมโพลิเมอร์ไปอีกด้วยนะครับวันนี้คุณผู้ชมแบรนด์ชินไบอะไลจากญี่ปุ่นชิ้นนี้ใหญ่มากเลยครับเกือบ50กระดาษ47กระดาษแกะสลักรูปใบบัว42คูณ29มิลใบบัวอ่อนโยนแต่เข้มแข็งแม้แต่ความหมายของใบบัวเองนะครับก็มีความหมายอ่อนโยนแต่เข้มแข็งคุณผู้ชมสังเกตนะครับว่าใบบัวนะครับต่างๆนี่นะครับหรือว่าบัวที่เป็นบัวกระด้งบัววิกตอเรียที่ใบใหญ่ๆเราสามารถไปนั่งอยู่ในนั้นได้ใช่ดูเหมือนอ่อนโยนแต่เขามีความเข้มแข็งมากเลยถูกต้องและแม้แต่หยดน้ำที่เกาะเขาก็ไม่ได้ซึมเขาก็จะกลิ้งไปแล้วก็เหือดหายไปเองแปลว่าเขาไม่ยอมให้สิ่งใดมาแปดเปื้อนนะครับและยิ่งปกคลุมอยู่ในรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมด้วยใครบูชาเจ้าแม่กวนอิมจะดีอยู่แล้วคนไทยก็รู้จักคนญี่ปุ่นก็รู้จักแล้วก็ในส่วนของคนจีนก็นิยมมากๆเลยนะครับด้านหลังเนี่ยหยกธรรมชาติ 100% คุณผู้ชมไม่ได้ได้หยกมาง่ายๆนะครับเมื่อเดือนก่อนเหมืองหยกที่พม่าเพิ่งถล่มไปใช่ค่ะเป็นการถล่มใหญ่ในรอบ7ปีเลยนะคุณน้ำตาลมีผู้สูญหายและเสียชีวิตมากกว่า200กว่าคนและยิ่งดูสิครับว่ายังมีผู้สูญหายที่หาไม่เจออยู่ใต้พื้นแผ่นดินหยกถึงมีราคาสูงมากในช่วงนี้ที่ผ่านมาใช่เพราะมันค่อนข้างหาได้ยากมากเลยแล้วข่าวเหมืองถล่มเนี่ยก็มีทุกปีมีทุกปีใช่ใช่หยกก็หายากขึ้นทุกปีพี่ตายใช่เพราะเวลาไปได้หยกมาเนี่ยต้องประมูลไม่ใช่ว่าไปซื้อขายกันง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปได้ประมูลมาก้อนข้างนอกมันก็จะมีเหมือนแบบสีน้ำตาลน้ำตาลอ่ะซึ่งเราไม่รู้เลยว่าข้างในเนี่ยมันจะมีเนื้อหยกที่สามารถนำมาจำหน่ายได้หรือเปล่านะครับแต่เคยคุยกับคนทำหยกเขาบอกว่าบางทีผ่ามาประมูลมาเป็นก้อนละเป็นล้านๆนะผ่ามาใช้ไม่ได้เลยทั้งก้อนต้องทิ้งตาดีได้ตาร้ายเสียนี่คือความหายากของหยกหยกนะครับในส่วนของคุณภาพระดับนี้ที่คุณได้แบบคุณคิดดูต้องได้ก้อนใหญ่ขนาดไหนอะถึงจะเจียเนื้อนี้ได้ชิ้นเบลออย่างนี้ได้แล้วเวลาการเจียละนายมันเสียเนื้อหยกค่ะต้องหยกต้องไซส์มากกว่า50กะรัตอะถึงจะเจียได้หยกขนาดนี้ได้ค่ะแล้วพ่อแม่กวนอิมคุณผู้ชมครับปางยอดนิยมอยู่แล้วปางแห่งการปัดเป่าความทุกข์แก่ผู้เดือดร้อนนะครับปางประทานพรนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของด้านที่ถือมือซ้ายนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นขวดน้ำมนต์นะครับด้านมือด้านซ้ายเนาะถือขวดน้ำมนต์เนี่ยนะครับหรือว่าคอนโทรลน้ำทิพย์เป็นการที่เขาเรียกว่าเหมือนแบบพรมน้ำมนต์โปรยน้ำมนต์ให้แก่ผู้เคารพและบูชาให้ความเป็นสิริมงคลนะคะพี่ต่ายด้วยความที่หยกมีความเชื่อในเรื่องของการปกป้องแล้วเนาะแล้วองค์ของเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็เปรียบเหมือนท่านด้วยมีความเมตตาค่ะแล้วก็มีความรักความกตัญญูอย่างเงี้ยค่ะและนี่เป็นปางประทานพรก็จะสื่อถึงการให้ความปกป้องคุ้มครองเนี้ยความหมายดีทั้งคู่เลยปางนี้จะดังมีทุกประเทศนะครับในเอเชียก็จะเยอะมากๆนอกจากนี้ก็จะมีพันมืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่กันไปแต่ปางนี้นิยมที่สุดแล้วก็ศรัทธากันที่สุดเพราะว่าช่วยนะครับทำให้เราสำเร็จเจริญรุ่งเรืองขอพรได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนโมไตสึไตปุงคิคงคิวลังกัวเต้งไคลัมกัวซีอินพูสักคือตัวไตเองก็เป็นคนนับถือว่าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับก็ไม่ทานเนื้อวัวก็บอกท่านเลยว่าขอให้ชีวิตนี้จะไม่ทานเนื้อวัวแต่
ขอให้ไม่ป่วยเป็นอะไรหนักๆไม่ป่วยอะไรเลยแล้วก็ไม่เคยป่วยเลยจริงๆอันนี้ก็คือเป็นสัจจะที่เราให้ถ้าเราสัจจะให้ได้จริงๆนะแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงก็จะขอพรในเรื่องความเจริญรุ่งเรืองจริงๆนั้นในเรื่องของความรักก็ดีนะครับพระแม่กวนอิมก็ให้ความรักเพราะว่าจะมีปางอุ้มบุตรด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของสุขภาพก็จะดีมากๆเลยมีทุกที่แหละทุกวัดไทยเชื้อสายจีนมีหมดเลยนะครับคุณผู้ชมและชิ้นนี้แค่ได้หยกเกือบ50กระดาษก็คุ้มแล้วแกะใบบัวที่มีความแข็งแรงแบบนี้เนื้อหยกหนามากๆเลยราคาดีจริงๆครับ 5,800 บาทเท่านั้นเองนะครับชิ้นนี้ขายดีในญี่ปุ่นใช่ค่ะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ได้ราคานี้นะพี่ต่ายเพราะด้วยความที่พิเศษในวันนี้เราถึงให้ได้ราคานี้ได้ที่เมืองไทยอะค่ะแม้แต่รูปหล่อเองรูปหล่อสวยงามจริงๆอะดูใกล้ๆกันนิดนึงนะครับรูปหล่อแทบจะ3มิติเลยนะพี่ต่ายคือด้านหน้าด้านหลังมีการแกะสลักลายหมดเลยนะสำหรับรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมสวยมากเลยคุณผู้ชมค่ะสวยนะครับศรัทธาได้เลยนะครับนะใครเชื่อในเรื่องของความศรัทธาขององค์พระแม่กวนอิมก็นำไปบูชาได้และอยู่กับหยกคือมีเทพราคุ้มครองอยู่แล้วจะเสริมกันอยู่แล้วโดยไม่ต้องไปปลุกเสกนะครับเพราะว่ารูปพระพุทธเจ้าเวลาเราไหว้พระพุทธรูปมาต่างๆมาไหว้บ้านเราแล้วเห็นไม่ต้องปลุกเสกเหมือนกันเพราะเขามีด้วยความศรัทธาของเราศรัทธาอยู่แล้วแรงจิตอยู่แล้วอ่ะไปต่อกันคุณผู้ชมอีกหนึ่งต่อไปนะครับเรามีต่างหูซึ่งก็ถือว่าไม่เคยมากับไอซ์เจดไอซ์เจ็ดคืออะไรอะครับไอซ์เจ็ดเป็นหยกเนื้อใสอะค่ะที่หยกคุณภาพส่วนมากหยกคุณภาพถ้าต้องแสงผ่านได้ถึงจะเป็นหยกคุณภาพที่ดีอะค่ะครับแต่หยกชนิดนี้เป็นสีเขียวเขาเรียกว่าเขียวเชอร์เบทเป็นแบบว่าเหมือนเรืองแสงออกมาใช่ค่ะเหมือนก้อนน้ำแข็งใช่ค่ะที่ประกายแสงออกมาโดยที่ยังไม่ต้องส่องไฟเลยโอ้คุณผู้ชมก็แต่ก็ไม่เคยจับเหมือนกันในช่องในวันนี้ซึ่งเมื่อกี้เราผ่านไปแล้วกับหยกสีศิลาดลนะครับคุณผู้ชมแล้วก็พระแม่กวนอิมที่เป็นการแกะสลักหยกที่มีเอกลักษณ์ของแบรนด์ชินไบอะไรจากญี่ปุ่นแบรนด์จากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีต่างหูด้วยเรามาดูกันดีกว่าของจริงสวยงามมากๆเลยเพราะว่าคุณได้ไป10กะรัตเลยนะครับคุณผู้ชมครับน้ำหนักหยกดีมากเลยค่ะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องนางแบบใส่ต่างหูพร้อมๆกันดีกว่าสำหรับต่างหูคู่นี้เพราะว่าความพิเศษอีกหนึ่งอย่างคือคุณได้ทอง 10K กับ 18K ไปด้วยใช่ค่ะตอนแรกอ่ะน้ำตาลถามอดามว่าเอาแป้นต่างหูทำไมไม่ 14K ล่ะคะ 14K ก็พอใช่ 14K ก็พอ 10K ก็ได้ได้แต่อดามบอกว่าต้องการความแข็งแรงก็เลย 18K ไปเลยมาดามบอกโอ้โหก็คือเต็มที่เลย 18K เนี่ยเป็นมาตรฐานแหวนในการใช้ในงานจิวเวลรี่ระดับ High End ระดับ High End เท่านั้นแต่ในอิตาลีเรียกว่าเป็นระดับที่แบบมาตรฐานเริ่มต้นนะครับนั้น 18K มันก็จะแพงกว่า 10K หรือ 9K เป็นเท่าตัวอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่งานจิวเวลรี่ขายเพชรขายทองข้างนอกก็จะมีแต่ 18K ใช่ของเรานี่นะครับมีแป้นต่างหูเป็น 18K ให้ปลายมูลค่าสูงเป็นทองอิตาลีเลยแล้วก็มีด้านบนที่เป็นแกะของดอกไม้งานแกะอีกแล้วสำหรับตัวเดินทองตัวเดินทองก็เป็นแกะด้วยก็ยากนะกับการแกะทองใช่ค่ะเพราะว่าดอกไม้ที่เราทำในดีไซน์นี้คือเราแกะลายให้เป็นกลีบดอกให้เป็นลายดอกด้วยเหมือนกันงานแกะเงินกับงานแกะทองในประเทศไทยจะไม่ค่อยเห็นต้องเป็นงานจากต่างประเทศเท่านั้นที่ทำเห็นไหมคุณผู้ชมด้านบนดอกไม้เสมือนจริงเป็นดอกไม้2ดอกนะครับต่อข้างหนึ่งเนี่ยมีความโค้งมวลอ่อนช้อยมีเทคนิคการแต่งลายและขัดซาตินให้ได้หรูหราเทคเจอร์ที่งดงามนี่เป็นทองแท้หมดเลยและ2ข้างและแป้นก็เป็น 18K อีกด้วยทองคำแท้ที่มีมูลค่ามากกว่าทองรูปพรรณด้วยซ้ำไปคู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับ 13,500 บาทเป็นราคาพิเศษคุณได้หยกไอซ์เจดไปทั้งหมด2เม็ดใหญ่รวมแล้ว10กะรัตข้างละ5กะรัตเลยสีสวยมากคือมีความเขียวละมุนเขียวอ่อนแต่มีการเรืองแสงออกมาเหมือนไอซ์เจดไอซ์เจดถ้าใครยังไม่มีเลยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยโด่งดังเป็นที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากไม่ว่าทุกอาชีพแบบนี้จะอยากมีชื่อเสียงแล้วเพราะปกติแล้วหยกสีเขียวก็มีความเชื่อในเรื่องความอุดมสมบูรณ์นะครับงานดีมั่นคงอายุยืนร่ำรวยมีโชคลาภแต่พอเป็นเขียวแล้วเป็นไอซ์เจดอีกเพราะไอซ์เจดก็จะหายากกว่าสีเขียวปกติก็จะยิ่งได้ความมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับสุกสกาวออกมาและสีดูสวยว่ะอุ้ยเม็ดใหญ่มากเลยนะเป็นแบบทรงไข่หลังเบี้ยใช่เจียหลังเบี้ยเนี่ยถ้าเจียให้เสมอกันเจียยากนะพี่ต่ายแล้วก็ลักษณะของสีนี่คือด้วยความที่แมทชิ่งเป็นต่างหูสีจะต้องเหมือนกันเสมือนกันเลยยากนะอยู่ๆจะได้สีแบบเม็ดใหญ่ทั้ง2เม็ดแบบนี้ะนะครับคุณผู้ชมเนื้อดีมากเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติไม่มีการใส่สารโพลิเมอร์เหมือนกับ B7 นะครับที่จะไปอุดรอยร้าวต่างๆแปลว่าก้อนมาเนี่ยต้องดีจริง
นะครับใช่เพราะเราเป็นงานส่งออกอ่ะพี่ต่ายเราต้องคุณภาพระดับ A7 คือB7 C7 นี่เราส่งออกไม่ได้เราขายเฉพาะ A7 เท่านั้นเลยอะค่ะครับเนี่ยเห็นมั้ยข้างหลังก็เป็นทอง 18K ตัวเรือนรับก็เป็นทองคำหมดเลยคุณผู้ชมโอ้โหเนื้อใสมากๆเลยเนื้อใสแล้วก็เนื้อละเอียดมากพี่ต่ายสำหรับเซตนี้ครับแล้วก็สีเขียวแบบนี้นะคะค่อนข้างหาได้ยากใสมากปกติแล้วก็เขียวธรรมดาเนาะหยกทั่วๆไปแต่นี้เป็นขีเขียวเชอร์เบสขีเขียวไอซ์เจดอะค่ะซึ่งหายากมากหายากกว่าอีกคุณผู้ชมหยกแท้หยกพม่าจะต้องโปร่งแสงแสงต้องรอดผ่านแบบนี้แล้วดูเนื้อหยกนะครับไม่มีรอยร้าวเลยไม่มีเลยค่ะโอ้โหเม็ดนี้เม็ดใหญ่นะครับรวม10กะรัตเลยข้างละ5กะรัตแล้วตัวเรือนด้านบนดอกไม้ก็เป็นทองคำแท้ด้านหลังก็พิเศษไม่เคยมีแบรนด์ไหนที่ให้แป้น 18K นะครับ เคยแบบว่ามี 14K มีนะครับคุณผู้ชมสวยมากเลยอ่ะเพื่อความคงทนแข็งแรงมาดามฝากบอกมาใช่เห็นไหมสีของเขาจะเรืองแสงออกมาคุณผู้ชมเป็นไอซ์แปลว่าน้ำแข็งใช่ไหมคะไอซ์เจดออกมาโอ้แล้วดูหรูหราดูใส่ง่ายไม่ดูโบราณสำหรับสีแบบนี้ไม่ดูเชยไม่ดูเก๋ไม่ดูเชยแล้วก็เวลาใส่เนี่ยมันด้วยความที่มันไบรท์ออกมาทำให้หน้าเราผิวเรามีความสว่างขึ้นนะคะพี่ต่ายหยกแท้เป็นหยกธรรมชาติ 100% ระดับ A7 คือไม่ย้อมสีไม่ใส่แว็กซ์นะครับคุณผู้ชมครับไม่เติมสารอะไรเลยแน่นอนว่ามูลค่าของ A7 จะแพงมากกว่า B7 และ C7 หลาย10เท่าตัวใช่ค่ะนะเพราะว่านี่ก็คือของธรรมชาติและจับแล้วจะมีพลังหยกคุณผู้ชมครับใส่ไปสีเข้มขึ้นคุณจะโชคดีสีอ่อนลงก็จะเตือนภัยนะครับแล้วเป็นที่จะมากับเขาก็คือภูเขาและกระฉินซึ่งเหมืองหยกถล่มทุกปีและตอนนี้เพิ่งถล่มไปก็ราคาหยกในท้องตลาดสูงมากใช่หาหยกก้อนที่จะมาประมูลเนี่ยค่อนข้างยากมากเลยมาดามยังโชคดีหน่อยที่มาดามมีคอนเนคชั่นที่ดีเราสามารถเลือกได้ก่อนเลือกที่จะประมูลได้ว่าจะเอาก้อนไหนก้อนไหนคือเรามีคอนเนคชั่นที่นั่นนะคะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องนางแบบสวมใส่กันนะครับสำหรับต่างหูนะครับที่มีความงดงามมากตัวเรือนเป็นทองคำแท้ถ้าสมมติเอาหยกออกและต่างหูทองที่เนื้อทองมีการแกะสลักทองคำเป็นดอกไม้ก็คู่หนึ่งเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วด้านหลังก็เป็น 18K อีกด้วยราคาทองวันนี้พี่ต่ายอัพขึ้นอีกแล้วก็ถือว่าสูงที่สุดนะครับในประเทศไทยไม่เคยสูงขนาดนี้แล้วไอซ์เจดเป็นอะไรที่คุณต้องมีเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันในช่องของเราที่วันนี้เรานำไอซ์เจดสำหรับหยกที่โหเรืองแสงออกมากหายากมากสีมันเด่นออกมาเลยไบรท์ออกมาเลยด้วยอะค่ะแล้วใส่แล้วดูอ่อนเยาว์ใช่ค่ะปกติจริงๆแล้วสีแบบนี้คุณอาจจะเคยมีแต่มันจะแห้งๆอันนี้เป็นใสแต่เงา มีความมันวาวมันใสอะมันใสแล้วมันเงามันวาวออกมาละเม็ดใหญ่มากใช่ค่ะแล้วได้ทองไปโหงานแกะทองในประเทศไทยที่นี่นะยากนะเหมือนสร้อยขนาดสร้อยที่แบบมีเครื่องไม้เครื่องมือยังต้องสั่งจากต่างประเทศอิตาลีเลยด้วยความที่งานแกะแล้วแบบมันจะเสียเนื้อทองเขาก็ไม่ค่อยลงทุนกันนะพี่ตาแต่ด้วยความดีไซน์ของเราอ่ะส่วนมากจะเป็นงานแกะสลักไม่ว่าเงินทองหรือว่าหยกเองเราเน้นแกะสลักซะเป็นส่วนใหญ่อะค่ะครับผมคือเราไม่เคยเห็นคนที่ไม่รวยเนี่ยใส่หยกเลยคือเราจะเห็นแต่คนรวยใส่หยกแล้วว่าเขาจะมาช่วยส่งเสริมได้เป็นอย่างดีเป็นความเชื่อละครจีนทุกวันนี้ก็ใส่หยกแต่เขาใส่ก็ใส่หยกพม่านะคนจีนเองก็ใส่หยกพม่าเขาไม่ใส่หยกจีนด้วยกันเองเพราะว่าหยกพม่าแพงกว่ามีพลังมากกว่ามีค่าความแข็งกว่าด้วยเขาก็อยู่ประเทศไม่ไกลกันฉะนั้นเขาก็นำมาจากหยกพม่าได้เขาจะมีคอนเนคชั่นซึ่งวันนี้นะครับแบรนด์ชินไบอะไรก็นำมาฝากคุณผู้ชมนอกจากต่างหูแล้วเรามีจี้อีก1ชิ้นเมื่อกี้เรามีจี้ใบบัว47กะรัตนะครับอยู่กับรูปหล่อพระแม่กวนอิมหรือเจ้าแม่กวนอิมชิ้นนี้ปี่เสียไม่มีใครไม่รู้จักครับคุณผู้ชมครับปี่เสียนี่นะฮะเรียกได้ว่าเป็นสัตว์มงคลที่มีพลังดึงดูดเรื่องเงินทองโชคลาภคุณผู้ชมรู้กันอยู่แล้วการค้าการขายใครมีบูชาติดตัวถือว่าเป็นการเสริมพลังให้กับตัวเองนั่นเองแล้วแกะสลักยังไงบ้างเหมือนกับปี่เสียทุกระเบียดนิ้วหรือเปล่าเราย่อส่วนจากปี่เสียทุกระเบียดนิ้วเลยไม่ว่าจะเส้นสายปีกตาลักษณะของปากที่ต้องมีปากใหญ่ๆเนาะละเอียดมากเลยใช่ค่ะน้ำตาลละเอียดมากแกะยากอะแกะยากมากแล้วนี่แฮนด์เมดนะคะพี่ต่ายคือใช้มือหมดเลยใช้มือหมดเลยไม่เคยเห็นงานแกะหยกสวยๆแบบนี้นานแล้วจะเห็นงานโบราณที่เราจะเห็นของเก่าแต่งานสมัยใหม่เนี่ยเราก็จะเห็นหยก A7 อะเห็นแหละ อยู่กับแหวนทองก็จะเป็นแบบหลังเบี้ยซะส่วนใหญ่แต่งานแกะคือช่างในประเทศไทย
ไม่ได้มีคนที่แกะได้อย่างนี้ใช่จริงๆช่างของเราเนี่ยทำมาตั้งแต่รุ่นเขาเรียกว่ารุ่นพ่ออันนี้เป็นรุ่นอีกเจเนเรชันหนึ่งรุ่นลูกที่ทำให้กับบริษัทเรานะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้คุ้มนะครับนอกจากปีเซียที่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันแล้วคุณยังได้ทองแท้ไปด้วยที่คั่วจี้กับเหรียญ นำโชคที่ปีเซียคาบอยู่ใช่เป็นเหรียญทองใช่ค่ะพี่ตายความหมายดีแล้วก็หยกคุณภาพดีนี่แบบครบเซตเลยของความเป็นมงคลสวยมากเลยคือต้องบอกว่าปีเซียนะครับใครบูชาแล้วจะทำให้กิจการก้าวหน้าธุรกิจร่ำรวยรายได้ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงครอบครัวมีแต่ความสุขวางบูชาไว้เลยในบ้านหรือว่าจะพกติดตัวแบบนี้ทรัพย์สินจะไหลเข้าไม่มีออกเพราะอะไรคะมันเข้าแล้วมันไม่ออกเลยเพราะว่าส่วนมากปีเซียเนี่ยจะกินแต่เงินแต่ทองแล้วเราก็จะเก็บไว้ในท้องอ่ะแสดงว่าเราจะมีเงินมีทองมากมายอะค่ะพี่ต่ายแล้วเขาจะไม่มีรูทวารใช่เก็บแล้วก็ไม่มีทางรั่วไหลเงินทองไม่มีรั่วไหลออกไปครับปีเซียเป็นยอดเครื่องรางที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้พญามังกรเลยนะครับคุณผู้ชมแต่มีแรงมีพลังแรงกว่าสิงโตคู่อีกเราจะเห็นตามวัดจะเป็นสิงโตคู่ซะบางส่วนใหญ่แต่ว่าปีเซียนี่จะมีพลังแรงกว่าถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับของคนจีนที่ได้รับความนิยมในเมืองไทยและในต่างประเทศมากที่สุดในปัจจุบันใครบูชาจะทำให้มีแต่โชคลาภทรัพย์มีแต่เข้าไม่มีออกเพราะว่าเขาไม่มีรูทวาร นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ขณะเดียวกันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยขจัดอาถรรพ์พูดผีปีศาจและป้องกันสิ่งชั่วร้ายอ่ะเมื่อไม่มีรูทวารแบบนี้จึงกินอย่างเดียวไม่มีถ่ายออกเป็นเคล็ดลับวิชาหมายถึงซึ่งต้องบอกว่าเงินเข้าแล้วไม่ออกนั่นเองก็จะทำให้เราเพิ่มพูนได้และปกติปีเซียของคุณมีเหรียญเงินเหรียญทองแบบนี้หรือเปล่าใช่อันนี้เป็นดีไซน์ใหม่เลยนะคะซึ่งเราอยากจะให้ความหมายดีๆของปีเซียค่ะที่คาบเงินคาบทองเก็บเงินเก็บทองความเป็นมงคลสิริมงคลให้กับตัวเราเองและเป็นทองคำแท้ด้วยใช่เป็นทองยิ่งมงคลเลยนะครับคุณจะได้ได้ทองจริงๆไม่ใช่เนื้อเงินชุบทองนะสำหรับคั่วจี้กับเหรียญนำโชคนะครับคาบเงินคาบทองเป็นทองแท้งานแก่ไม่ต้องพูดถึงฝีมือคือสุดมากๆหยกน้ำหนักเท่าไหร่นะ20กะรัตสำหรับปีเซียเซตนี้นะคะตัวเฉพาะน้ำหนักหยกเนี่ยถึง20กะรัตด้วยกันแล้วเป็นหยกเอเจจริงถ้าไม่ใช่คนรวยไม่ใช่กษัตริย์สมัยก่อนเราก็จะไม่มีแบบพวกเครื่องโถโอชานหรือวัตถุมงคลที่เป็นหยกพม่าส่วนใหญ่เราก็ได้แต่เม็ดเล็กๆหรือว่าย้อมสีคุณผู้ชมคือต้องบอกเลยว่าเนี่ยเขาจะนิยมในสมัยโบราณเพราะหยกแพงจะมาเจริญในพระแม่กวนอิมบ้างเป็นสิ่งมงคลแบบนี้บ้างซึ่งทุกวันนี้เราหาไม่ได้อะกับงานแกะแบบนี้นะครับ20กรัตหยกพม่าไม่ผ่านกระบวนการใดๆเป็นคุณภาพระดับท็อปคือ A7 และสีธรรมชาติสีเข้มด้วยนะไม่ได้อ่อนเลยนะไม่อ่อนเลยอะค่ะแล้วเป็นหยกคุณภาพ A7 ที่เราไม่ผ่านกระบวนการใดๆเลยเป็นหยกธรรมชาติแท้นี่เห็นความเงางานนี้เพียงแค่เราขัดเงาเท่านั้นคุณผู้ชมและตรงนี้ปีเซียจะมาเกาะกับเราคุณจะได้รับพลังของหยกจริงๆเต็มที่เลยนะครับด้านบนทองคำก็มีการขัดเงาของเหรียญแล้วก็มีตรงนี้การทำแฮมเมอร์ตีแฮมเมอร์ให้มีเท็กเจอร์ชิ้นนี้ถูกมาก 7,800 ทองเนี่ยเหมือนถ้าสมมติเราเอาปีเซียออกเหมือนจี้ทองที่เป็นเหรียญจี้ทองเหรียญอย่างเดียวก็ชิ้นใหญ่แล้วนะใช่ค่ะเป็นทองอ่ะแล้วหยกคุณผู้ชมหยกพม่าระดับ A7 ที่ไม่ย้อมสีท้องตลาดเนี่ยเขาย้อมสีหมดเลยวันนี้เราไม่ได้ย้อมสีแล้วแปลว่ามันหายากใช่แล้วเขาก็ไม่ค่อยมีงานแกะสลักด้วยตามท้องตลาดทั่วไปอะค่ะไม่เห็นเลยงานแกะมันแบบคุณคิดดูแกะปีเซียปีหลังทุกอย่างปากคาบได้เส้นหนวดทุกอย่างดีเทลทุกลงรายละเอียดเหมือนย่อปีเซียมาเลยอะค่ะครับสำหรับในส่วนของจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับเรียกว่าตัวดูดเงินเลยนะคนฮ่องกงก็เรียกว่าตัวรับโชคไต้หวันเรียกว่าตัวเฮงเฮงนะคนญี่ปุ่นละความหมายดีๆคนญี่ปุ่นก็ชอบใช่ไหมเพราะว่าอันนี้คือบอกว่าขายอยู่ที่ช็อปชาแนลเจแปนนะตอนนี้ใช่ค่ะด้วยความที่ปีเซียเป็นสัตว์มงคลที่ในโซนเอเชียเนี่ยเรารู้จักกันดีครับแล้วก็มีคนเคารพบูชาแล้วก็นับถือเยอะเพราะว่ามันกินเงินกินทองคนที่เก็บสะสมหรือว่าใส่ไว้กับตัวเนี่ยค่ะจะทำให้เรามีเงินมีทองเข้ามาโดยไม่รั่วไหลออกไปเลยใช่ครับแล้วเขาสัมผัสกับผิวบนเนินอกของคุณรับพลังครับเงินครับทองครับทองและทองคำแท้ด้วยด้านบนเหมือนคุณได้จี้ทองไปอีกหนึ่งชิ้นถูกมากแค่ค่าหยกก็ไม่ได้แล้วหยกเอเจดหยกพม่าแท้ๆนะครับ20กรัตปีเซียเป็นเครื่องรางที่ให้คุณกับผู้บูชาทุกสายอาชีพนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องนางแบบใส่จี้พร้อมๆกัน
รูปลักษณะของปีเซียเนี่ยนะครับที่ชิ้นใหญ่มากๆตัวจะเป็นกวางหางเป็นแมวเล็บเป็นสิงโตปีกเป็นนกมีเขาไม่มีอยู่ดูทวารเป็นการรวมสัตว์หลายประเภทเข้าไว้ด้วยกันได้แก่สิงโตมังกรกวางแมวนกเป็นสัตว์ที่ไม่มีรูปทวารนั่นเองเป็นพาหนะของเทพนะครับสมัยก่อนถึงนิยมมากๆและปัจจุบันก็ยังเป็นสิ่งมงคลที่ใช้ดึงดูดสินทรัพย์สินทองต่างๆเพื่อขจัดสิ่งชั่วร้ายไปด้วยทุกอย่างเป็นมงคลหมดเลยอันนี้ไม่ต้องแบบว่าไปปลุกเสกอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่ปลุกแค่ล้างน้ำใช่ล้างน้ำสะอาดแล้วก็ซับให้แห้งเท่านั้นเองครับผมนี่คุณผู้ชมปีเซียสวยมากทุกคือต้องบอกว่าบูชาได้อีกเป็นแบบหลายปีเลยสำหรับปีเซียซึ่งตอนนี้เป็นยุค8คือยุคธาตุดินคือปีเซียจะให้คุณกับช่วงยุคนี้มากที่สุดนะครับในไปช่วงแบบตั้งแต่ปี47จนถึงเกือบ70ปี2570เลยนะครับคุณผู้ชมปีเซียเป็นสัตว์มงคลธาตุดินเนาะใช่ปีเซียภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าอะไรนะฮิคิวฮิคิวใช่แต่ก็คือปีเซียเหมือนกันแต่ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกฮิคิวฮิตัวผู้คิวตัวเมียอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ไงคาบเงินคาบทองและคาบทองจริงคาบเหรียญทองจริงๆใช่จี้นะครับคุณผู้ชมคั่วจี้แล้วก็เหรียญนะครับเหมือนคุณได้จี้ทองที่เป็นเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญนำโชคจริงๆของญี่ปุ่นไปด้วยและของจีนไปด้วยรวมกับในการแกะสลักหยกปี่เซียไม่มีใครไม่รู้จักปี่เซียทุกคนได้เงินได้ทองมาจากปี่เซียมันนักต่อนักแล้วโดยเฉพาะชาวจีนนั่นเองที่นับถือเชื่อมั่นนั่นเองนะครับอ่ะนอกจากจี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามีไอเทมอื่นๆรอเราอยู่ซึ่งจี้ญี่ปุ่นก็ขายอยู่กับเราตอนนี้สำหรับปีเซียแล้วก็จี้จะไม่กดอิ่มใช่ค่ะอีกหนึ่งวงที่ขายอยู่พร้อมกับเราแต่มีน้อยที่สุดและหายากที่สุดในบรรดาทั้งหมดทั้งมวลก็คือหยกจักรพรรดิคุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าหยกจักรพรรดิใช่ไหมครับนี่แหละครับหยกจักรพรรดิของจริงของแท้สีธรรมชาติระดับ A7 เป็นอย่างนี้นี่เองใช่ค่ะอันนี้เป็นหยกจักรพรรดิคุณภาพระดับ A7 เลยเป็นหยกที่มีความเขียวเข้มแต่มีความใสแสงสามารถผ่านได้แล้วมีความเงาวาวโดยธรรมชาติของหยกเองเลยเนื้อดีมากสีเปิดมากใสมากเหมือนตาตั๊กแตนแต่เขียวเข้มขจีซึ่งเม็ดนี้ต่ายเคยไปเดินไอคอนสยามเคยเจอเป็นแสนนะครับบอกเลยใครเล่นหยกจักรพรรดิหรือ Imperial Jade จะรู้กันอยู่แล้วถ้า Imperial Jade สีธรรมชาตินะนี่กล้าการันตีเลยเพราะมีแบรนด์ญี่ปุ่นใช่ค่ะสีธรรมชาติ 100% บางทีเราใส่ที่ย้อมสีคล้ายๆแบบนี้ไปแต่ฟิลที่คุณใส่กับสีธรรมชาติมันต่างกันใช่เราเป็นแบรนด์คุณภาพส่งออกด้วยทุกอย่างคื อลงรายละเอียดลงดีเทลและความเป็น A7 คือหาได้ยากมากสำหรับ Imperial Jade หายากไม่ค่อยมาแบรนด์อื่นเราก็ไม่ค่อยเห็นแล้วก็อย่างที่บอกว่านานๆชินไบอัลไลจะมาทั้งทีก็เรียกได้ว่าโอ้โหเนื้อใสมากเห็นเนื้อใสไหมคะเนี่ยเนื้อใสมากเส้นสายรายละเอียดในตัวเนื้อมันละมุนมากใช่ธรรมชาติมากนี่บ่งบอกว่าเป็นหยกธรรมชาติมีเส้นสายรายแรกแต่ไม่แตกไม่ร้าวไม่แตกไม่ร้าวค่ะเป็นเส้นสายรายแรกที่สมบูรณ์มากเลยหยกแท้นะครับแสงจะลอดผ่านแบบนี้แล้วตัวเรือนหนามาก 5.5 กรัมถ้าวัดจากไซส์51แต่คุณสามารถสั่งได้จนถึงไซส์59ราคาทองเหมือนกันแต่เป็นราคาเดียวกันทองคำ18K ครับ 18K สุดๆแล้วพี่ต่ายอันนี้คือเป็นเปอร์เซ็นต์ทองสูงที่สุดในการทำแหวนประดับเพชรประดับพลอยประดับอัญมณีอยู่แล้วคุณดูแล้วเป็นทองที่เป็น2กษัตริย์ทั้งทองขาวแล้วก็เยลโลโกคุณผู้ชม2กษัตริย์มันจะแพงใช่มันจะแพงกว่าไวโกก็จะแพงกว่าอยู่แล้วแล้วก็นี่ตีแฮมเมอร์แล้วเนื้อทองหนามากแล้วมีการฉลุลายค่ะเป็นลายรังผึ้งแล้วก็เราให้เพชรคุณภาพดีมาอีกด้วยโอ้รังผึ้งมีไว้หน้าบ้านใครมีผึ้งมาทำรังหน้าบ้านก็จะร่ำรวยอ๋อมีเพชรอุ้ยเพชรเม็ดใหญ่คุณผู้ชมเม็ดนี้ 1.4 กะละหกเม็ดพี่ตายใหญ่มากเพชรไม่ได้เม็ดเล็กๆ0. กว่าคือ 1.4 โอ้เม็ดหนึ่งเนี่ยประมาณตังหนึ่งได้ใช่ค่ะพี่ตายเห็นไหมฮะระยิบระยับเม็ดใหญ่มากเชลไนเหลี่ยมเกสรบิลเลียนคัทด้วยเป็นเพชรแท้ธรรมชาติระดับญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนิดนึงระดับญี่ปุ่นฉะนั้นคุณภาพต้องดีเพราะวงนี้เราขายที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ค่ะวงนี้เราจำหน่ายที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะเม็ดใหญ่นะครับที่ญี่ปุ่นไม่ได้ราคานี้พี่ตายดับเบิลเป็น2เท่าใส่ VVS ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเม็ดนี้เราจะให้ SI คนก็ไม่รู้ VS ก็ได้แต่นี่คือ VVS ใช่ค่ะคุณผู้ชมน้ำขาวมากคือน้ำต้องบอกว่าขาวจริงๆ97ได้แล้วเนาะใช่น้ำดีมากๆเลย98เพราะญี่ปุ่นเขาจะใช้งาน97 98อยู่แล้วใช่ค่ะถึงจะส่งออกได้1เม็ด2เม็ดใหญ่นะโอ้3เม็ดใหญ่ไม่พอนะครับคุณผู้ชมด้านข้างอีกด้านนึงอีกด้านข้างอีกด้านนึงเพชรดีจังเลยอ่ะเพชรญี่ปุ่นเนาะ
ขาก็จะคัดอยู่แล้วเนาะคนญี่ปุ่นเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องประดับนี่อีก3เม็ดนะฮะคุณผู้ชมรวมแล้วถึง6เม็ดวงนี้เรามีน้อยมากเพราะว่า Imperial Jet มีเงินก็ซื้อไม่ได้เรื่องนี้ก็อีกเรื่องนึงใช่มันหายากกับพี่ต่ายด้วยความที่สุดยอดของหยกแล้วก็คือ Imperial Jet สุดยอดแล้วจริงสุดยอดแล้วจริงๆไม่มีสูงกว่านี้แล้วพี่ใช่แพงที่สุดแพงที่สุดแล้วหายากที่สุดมีค่าที่สุดก็คือ Imperial Jet หรือหยกจักรพรรดิค่ะและ A7 อ่ะไม่ได้ยอมสีอ่ะขนลุกไม่หมดแล้ว Imperial Jet A7 ด้วยตัวเรือน 18K ด้วยแล้วก็เพชรระดับ VVS ด้วยโอ้โหทุกอย่างคือเพอร์เฟคสุดแล้วใช่ 18K เนี่ยเป็นมาตรฐานแหวนที่ใช้ในงานจิวเวลรี่ระดับไฮเอนด์นะครับเวลาคุณไปซื้อแหวนเพชรแหวนทองแหวนเครื่องประดับข้างนอกก็จะมีขั้นต่ำ 18K นะครับซึ่ง 18K ก็จะแพงกว่า 10K เท่าตัวเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ทองจะเยอะกว่าคือสูงสุดแล้วแล้วคุณได้ไป2สีทั้งไวท์โกลและเยลโล่โกลแบบนี้นะครับเป็น2กษัตริย์คือต้องบอกเป็นงานยากอีกอย่างเลยใช่แล้วตัวเรือนเราให้มาตัวเรือนหนาด้วยพี่ตายนี่ไงถึงบอกว่า 5.5 กรัมทอง 5.5 กรัมอ่ะเยอะมากเลยนะช่วงนี้ทองแพงด้วยพี่ต่ายใช่เราจะทำก้านบางๆแล้วไม่ต้องแกะลายก็ได้นี่แกะทองอีกแล้วคุณผู้ชมนี่ทองจริงๆใช่ค่ะ 18K นะครับคุณผู้ชมมาตรฐานของทองอิตาลีต้องทอง 18K แล้วมีไม่กี่เม็ดเท่านั้นคุณสามารถสั่งได้เลยเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นพรีออเดอร์โดยเฉพาะคุณผู้เสพเช่นคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ต้องบอกเลยว่าสั่งทำเพื่อคุณผู้ชมอ่ะเพราะมีน้อยถึงต้องเป็นพรีออเดอร์เหมือนแบรนด์หลายๆแบรนด์ในช่องของเรานะครับ2กะรัตเลยเม็ดกลาง 9.5 คูณ 7.5 มิลเป็นหยกพม่าระดับ A7 เป็นหยกจักรพรรดิหรือ Imperial Jet ไซส์2กะรัตตายแล้ว2กะรัตเม็ดนี้เคยเห็นในโซเชียลและในไอคอนสยามเม็ดละเป็นแสนด้วยความที่หยกImperial Jet เป็นสุดยอดของหยกแล้วหาได้ยากมากด้วยแล้วมาอยู่กับทอง 18K นี่คือสุดแล้วมีเพชรให้อีก6เม็ดเม็ดละประมาณตังค์นึงเลยเพราะเม็ดก็คือต้องบอกระดับ VVS นาม9798ใช่แล้วราคาวันนี้เป็นพิเศษมากจริงๆครับผมบอกเลยนะครับว่าหยกมี3กลุ่มคุณผู้ชมอาจจะเจอแบบ C7 เนี่ยก็คือการย้อมสีย้อมสี B7 ก็คือการใส่แว็กซ์เคลือบต่างๆหรือว่าเขาเรียกว่าใส่โพลิเมอร์ให้แบบรอยอุดรอยร้าวแต่ส่วนใหญ่ท้องตลาดเนี่ยก็จะมี B ผสม C นั่นแหละ BC อยู่ด้วยกันในชิ้นเดียวแต่วันนี้ A7 ในช่องเราก็น้อยแบรนด์อยู่แล้วและก็ยากอยู่แล้วในการที่จะไปประมูลหยกมาจากพม่ารัตคาเชนซึ่งต้องบอกราคาหยกสูงเรื่อยๆอยู่แล้วเราแต่จะเห็นแบบร้านลงรับจำนำหรือว่าเขาปล่อยงานของรุ่นก็จะมีแต่หยกกับทองที่ขายกันมีมูลค่าส่งต่อก็ปล่อยได้แต่วันนี้มีเพชรมีหยกจักรพรรดิซึ่งหยกจักรพรรดิเนี่ยในของตลาดแทบหาไม่ได้เลยต้องขึ้นห้างหมดเลยแบรนด์ดังระดับโลกที่เขาไปได้มาเป็นละเป็นแสนแล้วนี่หัวแหวนถึง2กะรัตด้วยกันคือไซส์ใหญ่มากจริงๆเต็มนิ้วมากเลยสีธรรมชาติอะสีธรรมชาติการเกิดหยกและสีสวยเป็นหยกสีจักรพรรดิเป็นหยกจักรพรรดิอย่างแท้จริงมีความคุ้มค่ามากพี่ต่ายตัวเรือนหยกไซส์ใหญ่ตัวเรือนทอง 18K น้ำหนักเยอะด้วยใช่ค่ะแล้วก็เพชรอีกโอ้สุดยอดแล้วสำหรับเซตนี้ราคาพิเศษที่ช็อปชาแนลที่เจแปนเนี่ยขายก็ไม่ได้ราคานี้เลยใช่เพราะว่าช็อปชาแนลเจแปนก็ขายวงนี้อยู่ใช่ขายมาตอนนี้นะขายดีค่ะมาดามบอกขายดีได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยเพราะว่ามันยากครับการได้สีธรรมชาติแล้วเป็นสีอีพีเอเจแบบนี้นะครับแหวนวงนี้มีถึงไซส์59เรามาไซส์แล้ววงเท่านั้นก็คือสั่งได้แค่นั้นไม่มีเพิ่มนะครับคุณผู้ชมครับนานๆจะมีสีนี้มานะปกติพลอยก็รู้อยู่แล้วยิ่งเข้มยิ่งแพงและเนื้อเนียนแบบนี้อ่ะมีสร้อยข้อมือด้วยสร้อยข้อมือที่น้องนางแบบใส่อยู่ราคาดีที่สุดในโชว์นี้ 4,900 บาทใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายดูร่วมสมัยกับในส่วนของหยกพม่าหยกเจไดนะครับไซส์6กะรัตกับทรงยอดนิยมของหยกคือทรงโดนัท 13.5 คูณ 13.5 มิลน้ำหนักเท่าไหร่นะ6กะรัตพี่ตายคือไซส์ใหญ่มากพอดีกับลักษณะของข้อแขนเนี่ยค่ะคือหยกดีไซน์นี้นะคะเป็นดีไซน์หยกรูปทรงโดนัทเหมือนรูปทรงเหรียญมีความเป็นอินฟินิตี้คือความเงินเหรียญทองใช่ค่ะมีความเป็นความหมายมงคลนะคะแล้วความเป็นอินฟินิตี้ของมันนี่คือความไม่มีที่สิ้นสุดเราจะมีความร่ำรวยด้วยกันไม่มีที่สิ้นสุดใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับชาวจีนมักจะนำหยกที่แกะสลักเป็นรูปกลมแบนมีรูตรงกลางเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แทนของสวรรค์ที่เรียกว่าปิดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับและก็หยกนะครับมีอำนาจคุ้มครองผู้สวมใส่ให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายนะครับอย่างที่บอกว่าสังเกตได้จากสีของหยกนะหากหยกมีสีสันสดใสนั่นก็แปลว่าเจ้าของหยกกำลังจะมีโชคนะครับแต่ถ้าหากว่าหยกมีสีหมองลง
หรือว่ามองเห็นรอยแตกร้าวชัดขึ้นก็แปลว่าเจ้าของหยกกำลังจะมีเคราะห์มาเยือนซึ่งเป็นการเตือนที่ดีมากๆเลยนะครับค่ะนะฮะชาวจีนเองจึงใช้เป็นเครื่องรางมัดจะแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆเช่นปลาเช่นเต่าอะไรเงี้ยปีเสี้ยหรืออะไรต่างๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วเมื่อก่อนเขาก็รักษาโรคได้เนาะหลายๆโรคคือตามความเชื่อสมัยโบราณ ในส่วนของหยกที่มีลักษณะกลมๆแบบนี้ตรงกลางมีแต่อากาศว่างเปล่าเป็นความหมายที่ดีนะครับหมายถึงเมื่อมนุษย์ได้บำเพ็ญความดีแล้ว จะได้รับการคุ้มครองรักษาจากบุญกุศลให้แคล้วคลาดปลอดภัย และตรงกลางนะครับของกลมๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นอากาศว่างเปล่านั้นก็มีคติสอนใจให้มนุษย์ทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์โล่งโปร่งเบาจากอวิชชาตัณหาอุปทานและกิเลสที่หนักอึ้งมากๆเลยนะครับเอามาสวดภาวนาได้นะฮะคุณผู้ชมครับทำให้จิตใจของเราบริสุทธิ์ขึ้นใช่เม็ดใหญ่กี่กะรัตนะฮะนี่6กะรัตพี่ตายมีความหนาด้วยลักษณะเหรียญลักษณะรูปทรงโดนัทของเรามีความหนามากแล้วเนื้อหยกละเอียดใช่แล้วหยกเป็นหยกสีธรรมชาติเนื้อธรรมชาติไม่เติมสารไม่อุดรอยร้าวต่างๆใช่สวยมากเลยคุณผู้ชมแล้วก็คือร้อยอย่างนี้กับสร้อยข้อมือที่สามารถปรับความยาวได้ตามข้อมือของคุณผู้ชมใช่ค่ะปรับความยาวได้หลายระดับเลยคือทั้งคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงก็สามารถใส่ได้ everyday look กับพี่ตายใส่ได้ตลอดเลยได้เลยเป็นตะขอสปริงเนาะอันนี้มีแอบมีรูปหัวใจเบาๆตรงนี้ให้ด้วยตรงปลายสร้อยสายสร้อยจังเลยอ่ะวิถูกมากเลยนะเพราะว่าสร้อยเส้นใหญ่นะเพราะตอนนี้ซิลเวอร์ก็ขึ้นไม่ต่างจากทองและยังชุบทอง 18K ให้อีกด้วยสีเหลืองทองอารามสวยมากเลยสีเหลืองทองนี่เข้ากันดีกับสีเขียวของหยกมากๆเลยอะค่ะครับใส่ง่ายใส่ง่ายแล้วหยกได้สัมผัสกับผิวของเรากับผิวของเราเนื้อของเราเย็นมากคุณผู้ชมพลังจากหยกพม่าแท้ๆซึ่งเป็นหยกเนื้อแข็งแตกต่างจากหยกจีนหรือว่าหยกเนื้อไฟนั่นเองนะครับเพราะว่าหยกเนื้อแข็งความแข็งถึง7มีความแข็งมากกว่าหยกเนื้อไฟที่แค่6นะครับแล้วก็ราคาแพงกว่าเยอะมากเป็นหยกที่แพงมากหายากมากแต่ละแบรนด์ต้องนำมาประมูลกันนะครับใช่ดีไซน์ของเราในเซตนี้ค่ะคือเราอยากให้ใส่ได้ทุกๆวันคือใส่ได้ตลอดหยกบางนี่บางคนคิดว่าต้องเป็นคนสูงอายุหรือเปล่าถึงจะใส่หยกอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ทุกช่วงวัยของเราได้ใส่หยกอะค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมสิริมงคลให้กับผู้สูงอายุหรือว่าเด็กที่บ้านได้ปกป้องคุ้มครองภัยได้เป็นอย่างดีนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือราคาที่ดีมาก 4,900 บาทสร้อยเส้นใหญ่โอ้โหแข็งแรงนะคะพี่เพราะว่าสร้อยของเรานี่คือข้อถี่อะค่ะครับคือถี่คือความมีความแน่นมากไม่ใช่ข้อโป่งแล้วก็มีความหนามากด้วยแล้วก็ใส่ได้ง่ายด้วยค่ะแสงสวยลอดผ่านได้เห็นไหมเรืองแสงออกมาเป็นหยกแท้ 100% ไปดูในท้องตลาดบางทีก็ต้องระวังเนาะว่าอาจจะเป็นหยกเนื้ออ่อนหยกจีนหรือหยกเนฟไฟสองก็คือเขามาบอกเราบางทีเราไม่รู้ว่ามันย้อมสีหรือเปล่าถ้าดูกันไม่เป็นด้วยใช่ค่ะนะครับของเราต้องบอกว่าเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับใช่เราเป็นแบรนด์คุณภาพส่งออกญี่ปุ่นนี่เรามีขายที่ช็อปชาแนลเจแปนมา17ปี7ปีช่องเราก็ประมาณ4ปีใช่4ปีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เป็นคอลเลกชันที่กำลังขายอยู่ที่ช็อปชาแนลเจแปนนะตอนนี้พร้อมๆกันมาดามเจ้าของแบรนด์ก็อยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่ญี่ปุ่นยังกลับมาไม่ได้ค่ะก็อยู่ที่นู่นนะความหมายดีเหมือนอินฟินิตี้ด้วยวงกลมมีความหมายที่ดีส่งเสริมสิ่งดีๆด้วยนะครับคุณผู้ชมครับหยกใส่ง่ายเส้นนี้วัยรุ่นก็ใส่ได้ผู้สูงอายุก็ใส่ได้ใช่ค่ะเพราะมีหยกติดตัวไว้เนาะมีความอุ่นใจแล้วก็เป็นสิริมงคลให้กับตัวเองอะค่ะใช่เราใส่หยกเราจะต้องใส่หยกธรรมชาติแหละมันได้ฟิลลิ่งกว่ามันมีมูลค่ากว่าและดูด้วยตาเปล่าก็ทราบว่านี่คือเนื้อหยกที่เป็นแร่จากธรรมชาติแต่ละเม็ดที่คุณได้ไปมันก็ไม่มีทางเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติใช่ค่ะ Natural Stone เนี่ยมีมูลค่าแพงกว่าหยกหรือว่าพลอยที่ผ่านกระบวนการต่างๆเป็นร้อยเท่าพันเท่าในราคาใช่เพราะเราเป็นหยกที่มาจากธรรมชาติแท้ๆจริงๆครับผมคุณผู้ชมครับอ่ะส่งเสริมกันในเรื่องของหยกความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยทุกคนจะต้องมีการใส่กำไรหยกชาวจีนร่ำรวยทุกคนจริงๆอ่ะอีกไอเทมหนึ่งไปต่อการเรามีในส่วนของสร้อยคอที่อลังการอีกหนึ่งเส้นมาฝากกันอันดับแรกเลยคือหยกพม่านะคะเป็นการแกะสลักใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นหยกพม่าแท้เป็นหยกคุณภาพระดับ A7 เหมือนกันแล้วน้ำหนักหยกของเราถึง22กะรัตคือไซส์ใหญ่มากพี่ต่ายหยก22กะรัตแล้วสร้อยคอมูนสโตนนะครับ70กะรัตค่ะจะร่วม100อยู่แล้วนะคะพี่ต่ายคุณผู้ชมครับหยกของเราธรรมชาติ 100% แน่นอนจากแบรนด์ญี่ปุ่นชินไบอาร์ตไลน์เจ้าของแบรนด์ก็เป็นชาวญี่ปุ่นที่กำลังขายอยู่ช็อปชาแนลเจแปนในการได้มาต้องไปประมูลมาซึ่งเราไม่รู้ว่าผ่าออกมาแล้วในกล้อนที่ประมูลไปเป็นราคาหลักล้านจะใช้ได้หรือเปล่าใช่ค่ะนี่คือถ้าเราผ่าออกมาแล้วนี่ก็คือไม่ได้กลุ่มสีที่เราต้องการนี่คือ
อ๋อเสียไปเลยใช่บางทีสีไม่สวยก็ใช้งานไม่ได้หรือว่าสีไม่เสมอกันก็ใช้งานไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ท้องตลาดในประเทศไทยก็แทบจะไม่เห็นการแกะสลักหยกพม่าแล้วเพราะว่าช่างเนี่ยก็ไม่ได้มีความสามารถมากพอในการแกะในหลายๆท่านต้องใช้ช่างที่มีฝีมือจริงๆต้องเป็นช่างพิเศษจริงๆในการแกะสลักหยกแล้วก็การแกะสลักหยกนี่คือมีความละเอียดละอ่อนเพราะว่าแกะลักษณะลายคือของใช่ใช่ลายที่วันนี้เรามาฝากไหมอันนี้ยังไม่ใช่ค่ะคล้ายกันเป็นลายฉลุเหมือนกันของคอลเลกชันของสร้อยของเราในเซตนี้ก็เป็นลายฉลุเหมือนกันนะคะโอเคนั้นเรามาดูของจริงกันนี่คือหยกนะครับที่แกะสลักเป็นหยกพม่าหยกเจดไดนั่นเองหยกเนื้อแข็งแกะสลักรูปดอกงอนไก่ดอกงอนไก่คุณผู้ชมครับจีกวานฮวานะครับเป็นดอกไม้มงคลของชาวจีนและชาวญี่ปุ่นนะครับเสริมฮวงจุ้ยได้เป็นอย่างดีไม่ได้มีแค่ดอกโบตันหรือดอกเบยนะที่มีความหมายที่ดีนะครับอย่างดอกโบตันอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกได้แค่ในบ้านหนาวบ้านหนาวอากาศหนาวใช่แต่ว่าหยกไม่ใช่หยกสิแต่ว่าดอกงอนไก่สามารถปลูกในประเทศไทยได้นะครับคุณผู้ชมครับก็มีความหมายที่ดีกี่กะรัตนะอันนี้สำหรับน้ำหนักหยกของเซตนี้คือ22กะรัตค่ะพี่ต่าย22กะรัตแล้วสวยมากดอกงอนไก่เนี่ยคุณผู้ชมใครอยู่ข้าราชการหรือว่าทำในเรื่องของงานต่างๆในสมัยโบราณถึงปัจจุบันเนี่ยจะทราบกันอยู่แล้วว่าจะส่งเสริมในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใช่ค่ะบ้านของชาวจีนกับชาวญี่ปุ่นและคนไทยที่มีความเชื่อนะครับเขาจะมีรูปดอกงอนไก่นะครับไว้ที่บ้านใช่อาจจะมีจิ้งหรีดเกาะบนดอกงอนไก่ประดับเอาไว้เป็นการอวยพรให้ได้ตำแหน่งสูงๆหรือว่าคนที่นำไปเป็นของขวัญของฝากทั้งรูปภาพดอกไม้ดอกงอนไก่หรือว่าเครื่องประดับที่เป็นดอกงอนไก่ก็เป็นการอวยพรให้เขาได้ตำแหน่งสูงๆนะครับราชการแบบนี้ดอกงอนไก่นี่จะส่งเสริมมากๆเลยนะครับใช่เหมาะมากเลยค่ะใช่แม้แต่การทำงานทุกๆสายอาชีพที่ต้องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับใครต้องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะต้องใส่เครื่องประดับหรือว่ารูปภาพต่างๆติดฝาบ้านเอาไว้นะครับสำหรับดอกงอนไก่และจะเป็นการได้เลื่อนขั้นจริงๆด้วยนี่ความเชื่อของการเลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์นั่นเองมีตำแหน่งใช่ค่ะสวยมากแกะละเอียดมากแล้วก็หยกตั้ง22กะรัต22ไซส์ใหญ่มากค่ะพี่ต่ายคือแบบเต็มเลยอะค่ะใช่แล้วต้องบอกว่าคั่วจี้ก็เป็นทองแท้นะครับใช่ค่ะเป็นทอง 10K ด้วยกันค่ะโอ้มีลวดลายด้วยใช่เราทำลวดลายตรงคั่วจี้เพื่อความที่ด้วยความที่ดีไซน์ของหยกอ่ะมีลวดลายอยู่แล้วคั่วจี้เราก็เลยอยากให้มีสีสันขึ้นมีลวดลายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วหงอนไก่มันมีความหมายอะไรอีกเนี่ยหงอนไก่จริงๆแล้วนิยมปลูกไว้ในบ้านเพื่อที่จะอัพระดับให้เลื่อนขั้นให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอะค่ะเหมาะสำหรับไม่ว่าจะเอกชนหรือว่าข้าราชการเนี่ยค่ะถ้าใครที่อยากจะมีตำแหน่งที่สูงขึ้นเงินเดือนที่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เหมาะมากสร้อยเนี่ยเราให้ไป3สายคุณผู้ชมค่ะอยู่เฉยๆยังเห็นเหลือบสีฟ้าเรืองแสงสีฟ้าไม่ใช่ว่ามูลสโตนทุกเม็ดนะครับจะมีการเรืองแสงสีฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นการเรืองแสงเหมือนแสงจันทร์สีขาวและบางเม็ดก็ไม่มีการเรืองแสงด้วยซ้ำไปแต่วันนี้เป็นบลูมูลสโตนเป็นมูลสโตนบลูแฟตบูนสโตนบูแฟตก็คือจะมีเหลือบแสงสีฟ้าออกมาเป็นแสงธรรมชาติคุณผู้ชมระยิบระยับมากเลยค่ะแทบจะทุกเม็ดเลยนะครับแล้วก็มีการเจรไนด้วยนะครับทุกเม็ดเลยค่ะจะเป็นคัตติ้งเหลี่ยมแต่ไม่บาดผิวเนาะไม่ค่ะไม่ค่ะนี่สมูทค่ะทั้งหมดกี่กะรัตนะสร้อย70กะรัตสำหรับสร้อยมูนสโตนวินี่เรืองแสงเองคุณผู้ชมเรืองแสงปรากฏการอะดูลาเอสเซนต์นะครับเป็นการเรืองแสงของมูนสโตนหรือมุกดาหารเป็นหนึ่งในมณีนพเก้าด้วยคุณผู้ชมสีที่คัดสรรมานี่นะครับจะเป็นเกรย์มูนสโตนจะเป็นสีเทาแล้วก็จะได้เห็นเหลือบแสงสีฟ้าชัดเจนสีฟ้าโอ้โหเหมือนระยิบระยับดำค่ำคืนทั้งหมดนี่นะครับ70กะรัตเลยเป็นสร้อย3สายตัวล็อกก็สวมใส่ง่ายเป็นท็อกเกิลนะครับคุณผู้ชมครับคั่วจี้ก็เป็นทองแท้ 10K แล้วก็จี้นะครับเป็นหยกพม่าหยกเนื้อแข็งที่มีมูลค่ามากๆเลยนะครับ22กะรัตเลยแกะสวยมากเลยเนาะค่ะเป็นลักษณะการแกะที่แบบเป็น 3D คือทุกซอกทุกรายละเอียดคือเราลงรายละเอียดหมดเลยมีเส้นสายรายละเอียดของดอกงอนไก่หมดเลยอะค่ะคือช่างเรามีความเป็นฝีมือที่ละเอียดอ่อนมากจริงๆเราจะเห็นแบบศิลปะของจีนภาพวาดต่างๆจะสอดแทรกนะครับดอกงอนไก่มีจิ้งหรีดประดับบนดอกงอนไก่บ้างรุ่นนี้ก็เป็นต้นไม้ของความมงคลเนาะไว้อวยพรทุกคนให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทุกคนก็อยากแบบเติบโตในสายงานของตัวเองใช่ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐบาลหรือข้าราชการเราก็อยากเติบโตก็ไม่เหมือนดอกไม้อื่นๆที่ความหมายจะแตกต่างกันไปใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นดอกงอนไก่นะครับคุณผู้ชมครับเสริมฮวงจุ้ยได้เป็นอย่างดี
นะครับแกะยากมากและสีธรรมชาติสีธรรมชาตินี่คือสีเสมอกันมากที่เราคัดมานี่คือพิเศษจริงๆสีของเรามีความเขียวเข้มเสมอกันมากค่ะแล้วก็ด้วยความที่หยกของเราไซส์ใหญ่การแกะสลักก็จะยากนิดนึงแล้วจำนวนจำกัดด้วยพี่ต่ายที่มาวันนี้ค่ะใช่ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เน้นย้ำสีธรรมชาตินะมันก็จะแพงกว่าการทำสีพูดตรงๆใช่ค่ะแล้วก็มีคุณภาพมากกว่าแหละไม่มีคุณภาพก็ต้องไปแปรรูประดับ A7 แล้วอะค่ะครับแล้วก็นอกจากสร้อยเส้นนี้นะครับเรามี Moonstone Blue Flat ไปตั้ง70กว่ากระดาษเราก็มีต่างหูที่ขายดีในชั่วโมงนี้มากๆเลยที่น้องนางแบบใส่อยู่เพราะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เรานำไอซ์เจ็ดมาฝากคุณผู้ชมไอซ์เจ็ดคืออะไรนะครับไอซ์เจ็ดคือเป็นสีที่เขียวที่เรานำมาวันนี้นะคะเป็นสีเขียวกรีนไอซ์เจ็ดค่ะเป็นสีเขียวอ่อนที่มีความใสแสงสามารถส่องผ่านได้คือมีความนวลมากเลยอะค่ะครับสีสวยมากๆจริงๆคือเหมือนแบบใสเหมือนน้ำแข็งเหมือนก้อนน้ำแข็งเรืองแสงออกมาโดยไม่ต้องส่องไฟซึ่งเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าคุณภาพที่หายากในท้องตลาดการที่เรืองแสงออกมาไม่ใช่ว่าทุกเม็ดจะมีได้แต่นี่คือเป็นไอซ์เจซึ่งคุณผู้ชมครับพิเศษมากๆพอด้านบนเป็นทองแท้ 10K งานทองแกะดอกไม้แบบนี้ประเทศไทยก็ไม่ได้มีให้เห็นกันใช่ค่ะเป็นงานทองแกะสลักซึ่งมีความละเอียดอ่อนมากเส้นสายรายละเอียดของกลีบดอกนี่คือทุกกลีบดอกค่ะพี่ต่ายคือเราทำรายละเอียดทุกอย่างเลยต้องครับแค่เอาตรงหยกออกก็ต่างหูทองคู่นี้ก็คุ้มแล้วแต่ด้านหลังในส่วนของแป้นเป็น 18K แป้นเป็น 18K ค่ะเพื่อความแข็งแรง 18K ตรงนี้ก็ทองใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นทองเป็นตัวเรือนทอง 18K ค่ะสำหรับแป้นต่างหูนี่ข้างล่างก็เป็นทองใช่ไหมใช่ค่ะข้างล่างตรงข้างหลังของต่างหูก็เป็นทองเหมือนกันโอ้เป็นทองแผ่นใหญ่ใหญ่ให้เลยโอ้สวยมาก 13,500 บาทกับหยก10กรัตนะครับคุณผู้ชมครับใช่10กรัตเลยไอซ์เจ็ดหนามากค่ะดูด้านข้างค่ะพี่ต่ายเรืองแสงออกมาหายากนะครับแล้วก็แหวนอีก1วงนะครับคุณผู้ชมวงนี้เผื่อใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา 6,900 บาทได้ไป7กรัตใช่ค่ะแหวนสีศิลาดลแบบนี้คือเป็นสีที่พิเศษในตามท้องตลาดทั่วไปไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีเราก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันครั้งแรกที่ได้จับศิลาดลศิลาดลก็คือสีเขียวไข่กาใช่ค่ะนะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นเครื่องสังคโลกสมัยโบราณจะเป็นสีแบบนี้นะครับ7กรัตเลยนะ 6,900 บาทไซส์ใหญ่มากใช่มีไซส์ตั้งแต่51จนถึง59นะครับคุณผู้ชมเม็ดใหญ่สีศิลาดลสวยงามมากแล้วก็มีดอกเดฟิโดด้วยดอกไม้ที่เป็นมงคลความหมายดีรักโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนนะครับและอย่าลืมนะครับหยกจักรพรรดิกับงานทอง 18K และเพชรน้ำงามอีกด้วยเวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณน้ำตาลขอบคุณมากค่ะพี่ตาครับเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับและนี่คือชั่วโมงชินบายอาร์ตไลน์นานๆจะมาฝากสักทีเป็นแบรนด์ดังจากประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ก็มีการจำหน่ายอยู่ที่ญี่ปุ่นช็อปชาแนลด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับวงแรกนะครับ 6,900 บาทเป็นแบรนด์ที่สั่งได้เลยนะครับจะเอาไซส์51จนถึง59ได้เลยหยก7กรัตเลยนะครับมีการทำลวดลายตัวเรือนที่เป็นเงิน925ชุบทอง 18K ด้วยครับต่างหูคู่นี้ขายดีมากเลยนะครับเพราะเป็นไอซ์เจดหยกไอซ์เจดเรืองแสงแบบนี้สีสวยใสง่ายไม่ดูโบราณไม่ดูเชยเป็นหลังเบี้ยแวววาวมาก10กรัตตัวเรือนเป็นดอกไม้ทองจริงด้านหลังก็เป็นทองถึง 18K ด้วยครับแล้วก็ชิ้นนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับอยู่บนใบบัวใบบัวแกะสลักซึ่งเป็นหยกพม่า47กรัตเป็นสีธรรมชาติด้วยนะครับมือด้านซ้ายถือขวดน้ำมนต์ด้วยสำหรับเจ้าแม่กวนอิมครับแล้วก็ต่อกันที่ในส่วนของหยกนะครับสีธรรมชาติ20กรัตเป็นปี่เซียนะครับคุณผู้ชมเสริมในเรื่องของโชคลาภเงินทองไม่ให้รั่วไหลด้วยนะครับคุณผู้ชมครับงานพิเศษแล้วก็คาบนะครับเหรียญทองซึ่งเป็นทองคำแท้ๆสำหรับเหรียญนะครับแล้วก็เป็นคั่วจี้ 7,800 บาทถูกมากได้ทั้งทองทั้งก็หยกสีสวยแกะสลักครับแล้วก็วงนี้นะครับเป็นความพิเศษครับหยกจักรพรรดิเป็นหยกระดับ A7 ไม่ทำสีเนื้อดีเป็น Imperial Jade สีธรรมชาติ 100% เลย2กรัตนะครับมีเพชรให้อีก6เม็ดนะครับและตัวเรือนทอง 18K เป็น2กรัตด้วยนะครับมีถึง259ครับแล้วก็สร้อยข้อมือนะครับใส่ง่ายนะเป็นทรงยอดฮิตนะครับเป็นโดนัทแบบนี้ปรับได้ 4,900 บาทกับหยกพม่าหยก7ได้6กรัตครับแล้วก็ชิ้นนี้สร้อยนะครับ Moonstone Blue Flat เนี่ยนะครับให้ไป70กรัตเลย3สายแล้วก็ตัวคั่วจี้เป็นทองแท้ด้วย 10K และตัวจี้เป็นดอกงอนไก่ดอกมงคลมากๆ 9,800 บาทเท่านั้นเองครับอย่าลืมนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆรวมถึงโปรโมชั่นดีๆของ Shop Channel ฝากกด Subscribe กันด้วยและก็ฝากติดตามช่องทางอื่นๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Line แล้วก็เว็บไซต์ด้วยนะครับ